พี่มัวว่ามัวถูกทางไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเหมือนเลยเป็นยังไงนี่กุ้งโอ้โหเดี๋ยวลองจิ้มจิ้มดูเลิศวันนี้เรามาเอาติ้งข้างนอกนะคะเพื่อนนานานทีนานมากเลยนะที่เราไม่ได้ออกมาเอาติ้งอ่ะกี่วันแล้วอ่ะโอ้ย2วันสามวันเมื่อวานวันก่อนเพิ่งไปนี่มาตะลุยกินกับพี่อนันต์เป็ดที่เรียบด่วนเราไม่ได้เอาติ้งกันมาตั้งตะลุยกินคือได้เอาติ้งนะใช่ใช่เลยเอาติ้งนะมันคือเอาติ้งเอาคือแปลว่าอะไรออกเอาคืองงเอาคืองงเอาคืองงเอาซิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยซิตติ้งแปลว่ากำลังนั่งใช่ไหมสลีปปิ้งแปลว่ากำลังนอนเอาติ้งแปลว่ากำลังงงcontinuous verb ใช่นี่ทุกคนพามาดูว่าวันนี้เราคือเรามาเอาติ้งกันแบบสบายๆชิลๆก็พกของกินมาเล็กๆน้อยๆเป็นแบบเสียบไม้เบาๆเบาๆอ่ะนี่ดูรวมๆเป็นพันไม้อ่ะอะไรกันเนี่ยว่าด้วยว่าเราอ่ะคำนวณทิศแรงทิศทางลมมาแล้วเรียบร้อยเราจะทำหม่าล่าต้นทุนไม่เกิน3บาทขึ้นรีมาร์กนะต้นทุนนี้คือนับแค่ค่าวัตถุดิบเท่านั้นไม่รวมค่าไม้ค่าแรงค่าเสียเวลาค่าไฟค่าน้ำมันค่าที่ดินค่าแอร์ค่าไฟเที่ยวไม่รวมค่ารักเก่งไม่รวมกูไปต่อยังไงเฮ้ยเราไปต่อยังไงเนี่ยเอาติ้งเอาติ้งเอาคอนเซปต์การมาเอาติ้งในวันนี้ อันนี้ก็คือคำนวณทิศแรงลมมาแล้วเรียบร้อยนะคะว่าอันเนี้ยต้นทุนเฉพาะค่าวัตถุดิบอ่ะ3บาทต่อไม้ไม้ละ3บาทไม้ละ3บาทเพราะวันนี้เราจะมาทำหม่าล่าเสียบไม้ไม้ละ3บาทพร้อมแกะสูตรน้ำจิ้มจอดอสุกี้จอดอย่อมาจากเจ้าดำเอาติ้งจอดอย่อมาจากเจ้าดำจอดอย่อมาจากจินดาเว้ยก็ดีใจนะที่พี่โมเขาพาทางสุกี้จินดาแต่ว่าตอนล้างจานเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าหม่าล่งหม่าล่าคาบมงคาบมันเนี่ยมันยังไงขึ้นชื่ออยู่แล้วเรากินหม่าล่าเนี่ยคำว่าหม่าล่าไม่มีคำว่าผอมนะครับน้ำมันครึ่งหม้อซุปอีกครึ่งนึงเราคิดกันไกลเตรียมนี่มาด้วยค่ะที่ล้างจานเราต้องใช้แน่นอนคาบมงคาบมันไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะฉันมีไลปอนเอฟเชมานิสยูโซเราชอบแพ็กเกจจิ้งมากไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ล้างจานเลยคือมีความตะมุตะมีดูอยู่เป็นเชฟทรงกลมอ่ะแล้วน้องยูสุก็คือน่ารักเวอร์น่ารักคิ้วๆเอาจริงๆนะวางตั้งข้างซิงเนี่ยโน่คือดูดีเลยดูดีมีสไตล์สวยงามชอบที่เชฟขวดเขาว่าน่าจะแบบว่าทำมาใหม่เฉพาะเลยอ่ะสายตาน้องยูสุก็คือดูโมโหเหมือนโกรธจานสกปรกมามองแรงถูกใจสายวัยรุ่นแน่นอนวันนี้อะไรตั้งเองเดี๋ยวกูโดนเองอะไรเดี๋ยวขออัดก่อนเลยโอเคนะ5 4 3 2วันนี้เราจะมาเล่นเกมดันโอนอยออกว่าใครแตกต่างคนนั้นล้างจานได้ตอนนี้เลยมั้ยโอนอยออกโอ้เฮลโนนี่เรามาคำนวณกันนะคะบอกเลยว่ารอบนี้โมจิโกะเราจะทำหม่าล่า3บาทใช่ไหมเราต้องคำนวณจริงๆคำนวณจริงๆแบบไม่ติงนังนะคะหม่าอันแรกเลยนะคะไส้กรอกแดงอันนี้นะคะเราซื้อมาจากตลาด3แพ็ค100ที่เราได้มาจะมีเต้าหู้แล้วก็มีไส้กรอกแดงแล้วก็มีเป็นไส้กรอกไก่อันนี้นะคะ3แพ็ค100ไส้กรอกแดงก็ตกแพ็คละ33บาทมีทั้งหมด12ชิ้นตกชิ้นละ2บาท75สตางค์เออได้เสียบได้แบบนี้เลยได้เลยเต้าหู้ปลานะคะซื้อมา33บาทเหมือนกัน1แพ็คมี28ชิ้นตกชิ้นละประมาณถั่วเฉลี่ย 1.17 บาทนะคะเพราะฉะนั้น1ไม้เนี่ยก็ประมาณ 3.5 บาทเอ้ยเยอะมากเยอะนี่อันนี้นะคะกุ้งสดนะคะทุกคน99บาท29ตัว29หาร3ตกตัวละ 3.4 บาทนี่ถือว่าได้อยู่3บาทได้อยู่คุ้มค่าสามารถทำเล่นกินกับเพื่อนได้เลยนะคะส่วนผักต่างๆนานาก็แล้วแต่จะคิดไม่คิดก็แล้วแต่อย่างอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเส้นมันญี่ปุ่นนะคะห่อละ20บาทห่อละ20บาทมีทั้งหมด20เส้นตกเส้นละบาทใช่
เราก็ใส่จานนี้เลยค่ะอันนี้ใส่ไปเลย3เส้น3บาทเดี๋ยวเราจะต้มน้ำซุปแล้วก็ทำน้ำจิ้มกันเลยนะเพื่อนๆได้โอเคนะดีมามันไม่บลักหนักแล้วอ่ะอ๋อโอเคเป็นระบบสามสีบลัก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 นั่นออกจะไม่พูดบลักบลักนั่งไม่ไปบลักบลักเดี๋ยวนี้3 2 1โอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงกันแล้วนะทุกคนเริ่มเลยเริ่มเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนน้ำมันหอยน้ำมันหอย2ช้อนแล้วเราก็จะใส่ซอสพริกจีนพริกจีนเท่าไหร่ครับ2ช้อนพี่เล็กเหมือนเราไปยืนตรงเคาน์เตอร์บาร์ที่ตักเออใช่สนุกมั้ยดูสนุกมั้ยดูสนุกตอนล้างจานเนี่ยปวดหัวมากเลยว่ะไม่เป็นไรทุกอย่างมีแต่น้ำมันเรามีไลบอนเอฟเจแปนิสยูสุเฮ้ยไปปีบไปหยิบมาให้หน่อยเออไปหยิบมาให้หน่อยดินี่น่ารักแม่เนี่ยฟินน้องมองแรงเลยว่ามันหมดแล้วค่ะพี่น้ำจิ้มสุกี้อันนี้เราขอ3ช้อนเลยเพิ่มความแซ่บคนหลังเราเอาให้หมดเทให้หมดเลยนะคะน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็อันนี้พริกหม่าล่านะคะครับใส่ประมาณ5ช้อนครึ่งช้อนไปก่อนน้ำตาลครึ่งช้อนไปก่อนซีอิ๊วขาว1ช้อนนะคะนี่ชื้อเค็มแน่บอกเลยปีปลาน้ำมันงานะคะครับประมาณ1ช้อนเลยใส่ไปเลยแล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้คือซอสงาเคล็ดลับความนัวนะคะซอสงานะคะเอาไปเลยนะคะ3ช้อนพูนๆเราก็จะโคเรได้หน้าตาได้นะเออยังไงปลาแล่มนะปลาแล่มนะมันช้อนงานี้มีความเค็มสูงมากโอ้เหมือนกันขออนุญาตใส่น้ำตาลเข้าไปอีกเลยนะคะแบบตัดเค็มตัดเค็มอย่างด่วนเลยไปสู่การตัดขาพร้อมที่จะชิมอีกรอบนึงยังคะพร้อมครับต้องตัวจับไปและคำที่สองเค็มอยู่บีบมะนาวเพิ่มแล้วกันขออนุญาตเบิกตัวด้วยความที่ซอสงาแบบมีรสชาติเข้มข้นมากนะคะเราก็เลยจะขอใส่นมสดเข้าไปประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะอุ้ยล้ำว่ะนุ้ยสีพี่มัวถูกทางมันน่าจะนัวมากเลยนะเพราะว่ามัวถูกทางได้ยังเริ่มป่ะชิมคำที่3ชิมดิน้ำตาลต้องมาไปให้หมดพริกเทยกระเทียมพริกกระเทียมนี้เลยไปให้หมดคนให้เข้ากันแกการทำน้ำจิ้มถ้วยดึงมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เสมอเลยเว้ยยิ่งทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแม่งมาเป็นแบบหม้อก็เติมไปเรื่อยอย่างเงี้ยต้องเยอะได้ไงเติมไปทำมาแค่8ปีไม่เคยมีสูตรตายตัวดีที่สุดได้เท่านี้เพราะว่าน้ำจิ้มงานี้เค็มมากจบเลยอันนี้ดีขึ้นอุ้ยพี่เข้มอยู่เลยใช่ไหมแต่มันดีที่สุดแล้วเท่านี้แล้วอ่ะขอน้ำจิ้มสุกี้เพิ่มเราจะกินน้ำจิ้มสุกี้เฉยๆดีกว่าทำไงดีอ่ะหรือเราทำใหม่วะอ่ะเดี๋ยวได้แต่ว่าอันนี้เราจะบอกก่อนเคล็ดลับนะคะอันนี้คือซุปหม่าล่านะแต่เราจะใส่นมสดเพิ่มเข้าไปเหมือนเลยเป็นยังไงใช่เลยนี่มันจะเป็นหม่าล่านัวหม่าล่านมสดไม่น่ากินใดๆไว้เหมือนในนี้เลยใช่ใช่ซุปกระดูกหมูมันจะเป็นฟิวนั้นเคล็ดลับนะคะก็คือแค่ใส่ผสมเข้าไปละเพื่อนอ่ะเดี๋ยวทำใหม่ทีนึงเราใส่สุกี้แล้วนะเราใส่น้ำตาลไปเลยเท่านี้เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกจีนนะคะลงไปน้ำมันหอยลงไปประมาณแค่นี้พออะไรที่เค็มเริ่มตัดออกซีอิ๊วขาวตัดออกไม่ต้องใส่ใส่น้ำมันงาลงไปเท่านี้พริกหม่าล่าประมาณเท่านี้เสร็จแล้วนะคะท้ายสุดนะคะเราแค่เอาช้อนที่มีซอสน้ำมันงาอย่างนี้นะคะทุกคนไม่ต้องตักเลยไม่ต้องตักนะคะอ่ะชิมเลิศใช่เลิศกว่าเยอะใช่เลยกินหมาอย่างพี่คนนี้นี่เราก็ใส่นมสดเพิ่มไปแทนซอสงาแล้วกันนะเพิ่มความนัวลงไปนี่เลยแก้ไขปัญหาไม่มีซอสงานะคะใส่นมสดเข้าไปแทนนี่โอ้ดูสีดิเริ่มละประมาณนี้ไม่ถือว่าใกล้เคียงเลยสำหรับโมนะถ้าพูดตรงๆยกเลิกค่ะว่าแกะสูตรลองทำตามแล้วไม่รอด
ี่คิดดูคนที่เข้ามาในคลิปนี้เพื่อจะมานั่งดูแกะสูตรดูไปดูมาเธอเอาอะไรฉันขายเธอ3บาทเอาอะไรบ้างคะเอา3ชั้นครับอ่ะ3ชั้นไม้1อ่ะกุ้งครับอ่ะกุ้งกี่ตัวกุ้ง1ตัวครับเอาอะไรอีกไส้กรอกครับไส้กรอกไหนไส้กรอกแดงครับไส้กรอกแดงอ่ะ1เอาอะไรอีกเอากระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบเอาเอาไปหมดเลยป่ะเส้นหนึ่งหมดแล้วพอแล้วพอแล้ว18บาทค่ะโอ้สุดยอดเลยเอาไปอีกสักอย่างเลยแต่น้ำซุปพี่โมขาย101อีกถ้วยนึง20บาทได้มั้ยเต้าหู้มั้ยเต้าหู้มั้ยนี่คุ้มนะนี่คุ้มนะเออได้ได้ได้หมดนี้20ค่ะเออ20นะลบไปบาทเนี่ยลดไปบาทนึงเนี่ยคนคุ้มเลยกำไรเขาไม่มีเหรอยังจะไปทำอย่างนั้นอ่ะให้ให้แม่ค้าลงลงหม้อให้เลยไหมคะให้เลยครับชิมไม่ด้วย19บาทยิงใช้เขาลงหม้อใจเนาะคุณนะอ่ะใส่เข้าไปเอาอะไรเอาอะไรสุกี้มาเอากุ้ง3ไม้3ชั้นเอามา5พี่บอกพอเปลี่ยนแล้วพอละอ่ะโอ้โหลงเองแม่ค้าให้ขายแค่นี้นี่เต้ากุ้ง42บาทแต่ค่าจานค่าน้ำซุปค่าหมาล่าค่าหม้อค่าที่ค่าค่ารักเองเว้ยขอชิมแบบไม่จิ้มจิ้มได้ไหมคิดว่าน่าจะอร่อยกว่าพูดแบบว่าเศร้านะเลิศเลิศเลยเลิศเลยเหมือนเลยเดี๋ยวลองจิ้มน้ำจิ้มดูจิ้มนะโอ้จิ้มหม้อใหญ่ซะด้วยหมูอยู่ของมันดีๆนะน้ำจิ้มสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบกินเข้มข้นเข้มเข้มเข้มมากไม่ใช่เข้มข้นเข้มเข้มเข้มสุดนี่ครับ3บาทเอาจริงกุมนะเงินพี่โมหมดเลยไอ้ขอโทษเอามาเลยอร่อยลองจิ้มดูหมูอยู่ของมันเดี๋ยวลองจิ้มลองจิ้มลองจิ้มสูตรนี้ดูสูตรนี้นะสูตรที่ตับปูโอเคสูตรตับปูโอเคฉันหนึบพี่ฉันหนึบนี่เรากินแบบจิ้มพริกไหมแน่ฉ่ำฉ่ำจะได้นี่กุ้งโอ้โหเน่ไปเลยใส่อีกใส่อีกหมูเลิศสุดๆเห็ดเข็มทองครับนี่น่ากินจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแสดงว่าไปรอดน้ำจิ้มอันนี้ไปรอดแต่ว่ารอดในแบบของเรานะไม่เหมือนใครถ้าเราเหมือนไม่ได้เราก็แตกต่างไปเลยพอคิดวันนี้ดีมากินด้วยกันไหมไปครับรีบกินแล้วรีบล้างเพราะมีคนรอล้างจานแล้วเฮ้ยใครกินน้อยสุดก็ล้างจานดิเล่นเกมใหม่ดิน้ำไม้ดิเราโอนายออกกันไปแล้วร้านปิดนะคะคุณลูกค้าค่ะปิดร้านค่ะเก็บร้านค่ะคิดแค่ค่าต้นทุนไปก็ล้างจานเองนะคะแต่ต้องกินด้วยกันแล้วเงียบเลยนะถือเราเล่นเกมไปแล้วค่ะต้นคลิปเราเล่นไปแล้วต้นคลิปเราเล่นเกมไปแล้วค่ะไม่กลัวหรอกเสียงดังใหญ่มากคือกินหม่าล่ามันก็ต้องมีทั้งคาบมันแล้วก็แบบว่ากลิ่นนะมันติดจานสุดๆแต่เราไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเรามีเลยหมดแล้วจะไปลิสุสุเอาอยู่ค่ะแถมบอกเลยนะว่ากลิ่นขึ้นชู่อยู่แล้วว่ายูสุใช่กลิ่นหอมส้มยูสุมากผลิตภัณฑ์ล้างจานที่กลิ่นแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนมันดีไหมดีหอมไหมหอมดีไหมดีไม่ง่ายดีแบบนี้อยากให้เขาลองใช้คนเดียวเลยค่ะลองดูค่ะนี่ค่ะโอ้คือคาบมันเนี่ยมันเยอะมากกินหม่าล่าใครก็รู้แบบคาบมันแล้วกลิ่นติดสุดกลิ่นติดเยอะใช้กลิ่นคาบแล้วคาบมันเยอะพอน้ำก็บอกง่ายด้วยอะไรบนเอฟเจมินิจูสุคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมส้มยูสุเลยบอกกันว่าอะไรอร่อยที่สุดในทุกอย่างพร้อมนะ1 2 3 3ชั้น3ชั้นน้ำซุปตายแล้ว3ชั้นเหรอน้ำซุป3ชั้นอ่ะกับ2 1 2 3 3ชั้นน้ำซุปแกคิดไม่ออกใช่ไหมตอนแรกใช่อันดับ3 1 2 3มันฟลามันใช่แบบนี้มันฟลาอุ้ยเหมือนกันเลยแต่ไม่กลายไปช่วยกันล้างพี่โมจะเทสดมแค่นี้รู้แล้วว่าหอมมากใช่พี่
ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะถ้าอยากจะซื้อนะคะก็คือร้านสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศร้านค้าทั่วไปหรือว่าถ้าแบบไม่มีแพทออกไปไหนก็คือใน Shopee ก็มีกดได้กดได้เลยในช่องไหนก็กดถึงตอนนี้กดเลยเร็วๆล้างง่ายไหมล้างง่ายพี่รู้สึกล้างง่ายประหยัดแรงจริงๆความรู้สึกนี้อยากให้ได้สัมผัสกันทุกคนประหยัดแรงนะประหยัดโอ้ประหยัดฝากไว้นะคะไลฟ์บัตเอฟจะเป็นนิ้วสุดค่ะเราต้องพูดแบบดีใจติ่งทองติ่งผ้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราพูดดูติ่งทองติ่งผ้า